Psychology podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ Love Psychology CJ Podcast นะครับซึ่งเราจะทำ podcast อ,อ,อนเทนต์เนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งนตอนนี้ ผมแพลนไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งหัวใจของพอดแคสต์เนี่ยก็อยากนำเรื่องราวที่ผมได้ทํำงานนะครับได้มีข้อคิดดีๆในเรื่องต่างๆนำมาให้ทุกท่านสามารถฟังได้อยู่ที่บ้านขับรถหรืออะไรก็ตามเพื่อเป็นความรู้ครับความรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปพิจารณากับชีวิตตัวเองผ่านปัญหาของผู้คนอื่นที่ ผมได้มีโอกาสทำงานในทุกๆวันเมื่อทุกท่านได้ฟังมุมมองหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับผู้ต้องการคำปรึกษาจากผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะไปทำให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองความคิดในบางเรื่องในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันและจะทำให้ทุกท่านได้สามารถพบกับความสุขความสงบในจิตใจ ที่มันรุมเราด้วยปัญหาเนี่ยครับได้นี่คือวัตถุประสงค์คือจุดประสงค์ของพวกเราที่ทำตรงนี้นะครับในวันนี้ฮะ Love Psychology CJ Podcast เนี่ยอยากจะนำเรื่องราวที่มันเหมือนกับเกิดขึ้นในทุกๆวันโดยเฉพาะพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้มองมันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผม ได้ไปเห็นนะครับพฤติกรรมเนี้ยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งผ่านปัญหาของผู้ที่ต้องการปรึกษ,ษาจากผมนยฮะเป็นจะเรียกว่าลูกค้าจะเรียกว่าโคชชี่ก็ได้ซึ่งผมให้คำปรึกษ,ษาทุกวันนะครับมันมีพฤติกรรมสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดการผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่มีพฤติกรรมเนี้ย มันเกิดจากการไม่รู้ตัวเฉยๆแล้วก็พะคนเราไม่รู้ตัวครับคนเราก็จะใช้พฤติกรรมคำพูดการกระทาต่างๆออกไปตามอารมณ์แต่มันกลับย้อนแย้งกับความต้องการของผู้ที่กระทำนะครับมันเกิดจากเรื่องราวเรื่องหนึ่งฮะที่ผมได้ได้ให้คำปรึกษากับสุภาพสตรีท่านหนึง่ง สุภาพสตรีท่านเนี่ยเขาก็มีปัญหาคนรักนะตามปกติที่ผมจะต้องให้คำปรึกษาแต่สิ่งที่สุภาพสตรีท่านนี้ทำก็คือเธอ,เ,อเธอรู้สึกว่าเธออยากจะให้คนรักของเธอสงสารนะรสงสารนะเนะเหมือนเหมือนทำให้เขารู้สึกน่าจะเมตตาสงสารหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างนี้ดีกว่า แต่สิ่งที่เธอทําคือเธอไปบอกกับคนรักของเธอว่าเธออาจจะไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะเธอไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บางครั้งมันสามารถไปถึงจุดที่ทําร้ายตัวเองได้ถึงขนาดที่โชว์นะฮะจำนวนยาที่คุณหมอสั่งให้ใช้เพื่อระง,งับเรื่องราวของอารมณ์ด้านลบที่เธอบอกว่าเธอไม่สามารถควบคุมได้ แต่เธอทําสิ่งเหล่านี้ยเพื่ออยากจะให้คนรักของเธอสงสารเราลองมาเรียนรู้จิตวิทยาง่ายๆกันนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านฟังอยู่เนี่ยแล้วลองทำตัวเป็นคนรักของผู้หญิงคนนี้คุณโดนคนรักของคุณโทรมาบอกว่าโอ้ฉันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะ ฉันจะตายฉันจะลาโลกใบนี้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอคุณจะรู้สึกยังไงผมในฐานะที่เป็นผู้ชายแล้วกันนะในมุมมองของผู้ชายแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะในชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกคือความกลัวครับกลัวที่จะ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ผมไม่ได้ขาดฝันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ไปทำร้ายตัวเองขึ้นมาผมจะโทษตัวเองไหมหรือผมจะเป็นต้นเหตุไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดสมมุติเธอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เธอจะมาทำอะไรให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราสองคนไหม b l a บลา a h เต็ไมไปหมดเลยแต่ด้วยความต้องการจะให้คนรักของเธอรู้สึกว่าสงสาร นี่คือความหมายของคำว่าย้อนแย้งที่ผมพยายามบอกทุกท่านนะครับคุณอยากให้คนรักสงสารแต่สิ่งที่คุณทําคือทําตรงกันข้ามนอกจากจะไม่สงสารแล้วยังรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าถ้าในชีวิตนี้มีสุภาพสตรีท่านนี้อยู่ด้วยเนี่ยอาจจะแบบมันมีอะไรที่น่ากลัวที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่าน ลองพิจารณาจากกรณีศึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยและเราต้องการอะไรเนี่ยมันมีกี่ครั้งกันเชียวที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ในสิ่งนั้นมาผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ความรู้สึกตัวเองได้ในเรื่องว่าเราต้องการอะไรเนาะ แต่ทุกคนอาจจะพลาดในจุดที่ถ้าเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยอันนี้น่าจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือฝืนตัวเองสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต่อสู้ขยัน นอนน้อยก็ต้องทำใช่ไหมฮะรู้สึกขัดความรู้สึกก็ต้องทำเพราะเรารู้นะว่าเราต้องการอะไรแล้วในเรื่องของงานเนี่ยมันมันเห็นเป็นภาพชัดแต่พอในเรื่องของความรักเนี่ยครับมันมีตัวตนของเราอยู่ด้วยเยอะมากตัวตนของเราอยู่ด้วยเยอะมากแปลว่าอะไรเวลาคุณไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อะไรดั่งใจในในสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นเนาะเราก็มักจะมักจะคิดว่าที่เราไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้แล้วพอเราคิดแบบนี้เราก็มีพฤติกรรมคําพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่มันสวนทางกับสิ่งที่เราต้องการได้เสมอจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เกิดเหตุ ขึ้นบ่อยมากในชีวิตของคู่รักครับซึ่งพฤติกรรมเนี้ยมันเรียกว่าพฤติกรรมน้อยใจผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูพอดแคสต์นี้อยู่ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์หรือความรู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับน้อยใจมักจะเกิดจากอะไรเกิดจากความรู้สึกที่เราไม่ได้ความรักอย่างที่เราเชื่อว่าเราควรจะได้เราไม่ได้ความสำคัญ บางอย่างเพราะเราไปเปรียบเทียบกับวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มในหัวใจแต่พอมาถึงวันนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเราก็เลยน้อยใจแล้วผมก็เชื่ออีกว่าทุกคนที่น้อยใจต้องการความสำคัญกลับมาต้องการความรักให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม แต่คุณก็ไม่เคยได้จากการน้อยใจถูกไหมเพราะถ้าเกิดสมมุติเราต้องการให้ความรักมันกลับมาแบบดีๆเราต้องคิดว่าถ้าเราน้อยใจมันจะกลับมาดีได้อย่างไรครับมองอีกมุมนะถ้าคุณเห็นว่าความรักของคุณมันเริ่มดีกรีมันเริ่มลดลงความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเราเริ่มสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า สิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับทําให้มันกลับมาเกิดได้เหมือนเดิมทําให้คนรักของคุณเห็นจุดนี้แล้วให้เรากลับมาตามที่เราต้องการเหมือนเดิมแต่เรากลับใช้วิธีน้อยใจน้อยใจคืออะไรคุณคงจะไม่มาพูดกันนว่าสิ่งที่คนรักขคุณทำเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิม มันน้อยไปหรือมันอ่านลายชา้าตอบชาตรับสายหรืออะไรต่างๆเราเราไม่ค่อยไปพูดกันประเด็นนั้นหลักๆแต่สิ่งที่เรารู้สึกหลักๆในหัวใจของเราคือเขาไม่รักเราแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วบางคนเอาคำนี้ออกไปพูดกับคนรักมันก็เหมือนเป็นการกล่าวหาตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับคราวนี้เวลาเรากล่าวหาใครบางคนเนี่ยจุดที่เราจะได้กลับมาคืออะไร คือจุดที่เขาปกป้องตัวเขาเองจากการที่โดนเรากล่าวหาบางคนก็ทำร้ายเรากลับปรากฏไอ้ความรักที่เรารู้สึกมันหายมันไม่เหมือนเดิมก็ไม่ได้เพิ่มเรื่องใหม่เข้าไปอีกเนี่ยฮะคือสิ่งที่มันย้อนแย้งในพฤติกรรมผมเอาแค่เรื่องความรักมาพูดกันในวันนี้ก็พอเพราะว่าเนื่องจากมันเรื่องอื่นจริงๆแล้วมันมีทุกเรื่องนะฮะ ทุกเรื่องเหมือนคุณต้องการการสนิทสนมกหบือคุณพ่อคุณแม่หรือต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวกับคุณแบบหนึง่งแต่คุณกลับทําตรงกันข้ามแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือคุณต้องการะจะก้าวหน้าในการทํางานในในหน้าที่การงานในตําแหน่งแต่เราทําตรงข้ามเราก็ไม่ได้ทุกคนก็มักจะทําแบบนี้กันอยู่แล้วแต่ว่านะครับอันนี้ก็เป็น love psychology cj podcast เราก็เลยจะพูดกันในเรื่องของ ของความรักคราวนี้ถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยเคยคิดย้อนกลับไปไหมว่าสิ่งที่เราทำกับคนรักมันคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกเขาได้ไหมว่าจริงๆเราต้องการอะไรและเขาจะรู้ได้ไหมว่าเขาควรจะให้อะไรกับเราเพราะถ้าสมมุติเราคิดย้อนกลับไปแล้วคุณตอบกับตัวคุณเองว่า โอ้มันเริ่มคิดว่าจริงๆเราก็เหมือนอืเราก็ไม่ได้บอกเขาเนอะแต่เราเข้าใจว่าเขาควรจะรู้ได้นี่นาทําทไมคนแค่นี้จะไม่รู้ผมบอกคุณตรงนี้ได้เลยครับว่าคนเราไม่ได้รู้อย่างที่คุณคิดหรือคนเราไม่ได้รู้อย่างที่คนทุกคนคาดหวังว่ามนุษย์จะรู้ได้ครับ แต่คาดหวังได้เลยนะถ้าอยากจะคาดหวังในเรื่องความคิดของมนุษย์คือคาดหวังได้เลยว่าเขาจะคิดลบกับคุณแน่นอนความคิดลบไม่ได้แปลว่าเข้าใจในจุดที่จะต้องแก้แต่ความคิดลบเกิดจากการที่เขาตีความพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเรานั่นแปลว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำถ้าเราคาดหวังที่จะให้เขาเข้าใจแต่เราลืมมองไปว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ย มันจะไปสร้างความคิดอะไรให้เขาอันนี้พลาดพลาดเรามองว่าโอ้เราไปชดเราน้อยใจเราพูดอะไรบางอย่างให้มันเจ็บปวดหัวใจเขาเพื่อให้เขาจะได้เก็ตสทีว่าเขาเต้องทำอะไรกลับมาให้เราหรือเราต้องการอะไรกันแน่คำตอบคือไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจครับแต่มันจะเป็นการไปต่อเรื่องต่อราวให้ยาวไกลให้มีปัญหามาก ต่อกันมากขึ้นอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าห้ายต่อหลายคนพลาดซึ่งไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันและหาทางแก้ให้กับทุกท่านในพอดแคสต์ครั้งนี้อย่างแน่นอนแต่ผมพยายามยกปัญหาให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับเห็นว่าอะไรเห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดจนมาถึงจุดเนี่ยคิดดีๆนะ มันรู้ตัวยากนะเพราะมันออกไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เราเจ็บเราสะท้อนไปตามความเจ็บอารมณ์ที่เราหมดพลังเราก็อาจจะไปเรียกร้องอะไรมาเพื่อทําให้ตัวเรามันกลับมาเต็มด้วยพลังอีกครั้งแต่เรากลับใช้วิธีผิดถามว่าโค้ชรู้ได้ไงว่าวิธีนี้มันผิดถ้าท่านฟังอยู่ ถ้าลองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแล้วนึกไปถึงตอนที่เราใช้วิธีที่มันไม่โอเคยกตัวอย่างเช่นเวกร้องน้อยใจกดดันดราม่าเย็นชาคุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการคือความรักที่มันดีได้ไหมบางคนบอกว่าได้โคช้ชหนูเนี่ยนะบางทีหนูก็แบบ ท้าจะเละิกบางทีหนูก็ทำนิ่งเย็นชาทนำะให้เขารู้ว่าเราโกรธแต่เขากลับมันดีโคชสิ่งที่คุณได้กลับมามันเหมือนกับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะแต่มันฝากรอยอะไรบางอย่างในใจเขาด้วยผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้และสิ่งที่คุณทำที่มันสำเร็จในลักษณะแบบนี้ มันไม่สามารถทําได้ตลอดชีวิตครับอาจจะได้อย่างมากสองสาครั้งด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงตลอดชีวิตเพราะถ้าเกิดสมมุติเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังผมอยู่ตอนเนี้น่าจะเคยทําแบบนี้หลายครั้งผลลัพธ์มันจะแย่ลงเรื่อยๆสังเกตไหมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆการทะเลาะมันจะนานขึ้นเรื่อยๆหรือการที่เขาจะกลับมาง้ออย่างที่คุคาดอย่างที่คุณคาดหวังมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่มันอันตรายในเรื่องของความรักเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ทุกท่านไม่ต้องการความรักที่มันยากกดดันอึดอัดหรอกแต่คุณต้องการความรักที่มันสดใสเบิกบานเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกฝึกยังไงฝึกว่าเราต้องการอย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรกันแน่ไงครับเราต้องการอย่างไร เราต้องทำอย่างไรกันแน่เราทุกคนมีเป้าหมายอยู่แล้วผมเชื่อในเรื่องเป้าหมายไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ในเรื่องวิธีที่จะนำพามาสู่เป้าหมายนั้นมันอาจจะต้องถูกการเรียนรู้และทำการเข้าใจใหม่นะครับวันนี้ไหนๆเราก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้ว สิ่งที่ผมอยากจะให้แพทเทิร์นกับทุกท่านนําไปใช้จริงๆแล้วแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่วิเศษมากครับเพราะมันสามารถไปใช้กับคนรักของคุณสามารถไปใช้กับคนที่อยู่ในชีวิตคุณได้ทุกคนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยจากคนเหล่านั้นมันจะมีขั้นตอนอยู่ดังนี้ครับ ข้อแรกคุณจะต้องเลิกคิดเลิกมองตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนฟังผมดีๆนะคุณต้องเลิกคิดเลิกมองตัวเองให้ได้มากๆก,ก่อนมองตัวเองแปลว่าอะไรคะโค้ชคำตอบก็คือมองว่าเรารู้สึกยังไงมองว่าเราขาดอะไร มองว่าเราโดนกระทบเรื่องไหนบ้างมาว่าทําไมเขาทําอย่างนี้อย่างนั้นกับเรานี่คือความหมายของคําว่ามองตัวเองเพราะการมองตัวเองแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการให้ผู้อื่นกลับมาซ่อมกลับมาให้กลับมาเติมเต็มอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกมันขาดถูกต้องไหมฮะแต่คราวนี้แล้วมันต้องมองอยังไงอ่ะให้จําผมไว้นะในเรื่องของความรัก ถ้าคุณต้องการให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณต้องการคุณจำเคสแรกที่ผมใช้ฟังมเมื่อสักครู่นี้เคสแรกคืออะไรคือสุภาพสตรีท่านหนึ่งต้องการให้คนรักของเธอสงสารวิธีคิดคือเราจะไม่ดูตัวเราว่าทํำยังไงเนาะให้เขาสงสารแต่วิธีคิดคือเราจะเอาตัวเราไปคิดแทนเขาว่า ผู้ชายคนหนึ่งสงสารผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนั้นต้องมองผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่ย้อนกลับไปนะครับผู้หญิงคนนี้ดรามา่าเรียกร้องควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยูอ่อาจจะพูดจาอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิ่งที่เขารู้สึกคือโอ้นี่เรากำลัง คบกับใครน้อที่เราควบคุมไม่ได้ที่ไม่สงบที่อันตรายแทนที่เขาใหญ่จะสงสารกลายเป็นเขารู้สึกว่าต้องอยู่ห่างๆหรือต้องมีกำแพงต้องมีระยะแต่ถ้าเราต้องการให้เขาสงสารเราต้องทำยังไงผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะเป็นโรคทางความคิดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ผู้หญิงคนนี้ พยายามต่อสู้กับมันนะต่อสู้โดยการที่ไม่อยากจะเป็นภาระของผู้อื่นมุ่งมัน่นอาจจะพยายามลดยาออกกำลังกายดูแลสิ่งที่เธอต้องดูแลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานแล้วก็ต้องฝ่ามันไปด้วยความยากแต่ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ได้สื่อสารหรือได้คุยกับผู้ชายคนนี้ เธอพูดคุยดรอยยิ้มแต่พวกเราสามารถเห็นความเหนื่อยได้จากภายในดวงตาของเธอแต่เธอก็จะมุ่งมั่นต่อไปเพราะเธอต้องการชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้เธอจะเป็นโรคเกี่ยวกับความคิดหรือโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆก็ตามเมื่อผู้ชายได้เห็นภาพเนี่ยผู้ชายจะศรัทธาในตัวเธอแล้วรู้สึกสงสารว่า าเราจะช่วยมันจะต้องช่วยได้แบบไหนบ้างเพราะคนจะช่วยอะไรที่เขาเห็นแล้วมันน่าสงสารแต่มันมีความหวังว่าช่วยแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรบางอย่างเสมอครับนี่คือตัวอย่างที่ผมอยากจะเอามาให้ทุกท่านเห็นเห็นว่าถ้าเราต้องการให้คนรักเราสงสารเราจะต้องปฏิบัติตัวในมุมมอง,มองของเขาอย่างไรหรือ ถ้าคุณอยากจะให้ความรักของคุณมันกลับมาอยู่ในระดับที่เคยเป็นที่ผ่านมาคุณใช้วิธีอะไรน้อยใจถูกไหมน้อยใจรู้สึกแย่รู้สึกขาดบางคนใช้วิธีเย็นชาบางคนใช้ดักกว่านนั้นนะคืออาจจะเป็นความก้าวร้าวต่าง แล้วมันก็ไม่เคยเวิร์กเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าสมมติเราน้อยใจหรือเรารู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันลดลงเลเวลมันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่ในตัวของผู้ชายคนนั้นเราจะต้องทำให้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เพิ่มความรู้สึกที่ดีกับเราหรือทำให้ความรักของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันดี แล้วมันกลับมาเราต้องคิดยังไงทํำยังไงดีเนาะจะทําให้คนคนหนึ่งอยากจะเพิ่มเลเวลปริมาณของความรักให้กลับมาข้อแรกเลยคือเราจะต้องทําให้คนที่เขารู้สึกทุกอย่างมันน่าเบือ่อหรือว่าทุกอย่างมันดําเนินไปเรื่อยๆเรียบๆหรืออะไรบางอย่าง มันอาจจะเกิดในขึ้นในใจเขาจริงๆความรู้สึกที่เรารู้สึกมันจึงเกิดขึ้นมาได้หรือหนักกว่าน,นั้นที่สุดเท่าที่ผมพบนะฮะจากการให้คำปรึกษาคือมันไม่มีอะไรเลยเธอคิดไปเองจังหวะสายตาความคิดมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นจนเป็นอุบัติเหตุทำให้เธอคิดได้ว่าเขาไม่รักความรักลด,ลดน้อยลงน้อยใจดีกว่าวิธีแก้คืออะไรครับ พยายามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันดีมากขึ้นข้อ2องพยายามหาให้เจอว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในตัวของเราเนี่ยในบทสนทนาที่มีกับเขามันเป็นอย่างไรเรื่องบทสนทนาผมอยากจะบอกทุกท่านเลยนะว่าเวลาความรักของทุกท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย มันเกิดจากเรื่องราวอะไรบางอย่างในบทสนทนาที่เคยมีกันนั่นแหละบทสนทนาจะเป็นจุดที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกหรือความคิดของคนที่อยู่ด้วยกันได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับมันเลยเป็นปัญหาคราวนี้คราวนี้สมมุติมันเกิดขึ้นแล้วและเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นโคชิบบอกว่าน้อยใจใไม่เวิร์กต้องเปลี่ยนไปอีกโหมดใช่ไหมโหมดไหนอะ โหมดที่กลายเป็นคนที่มีพลังโพซิทีฟผมเชื่อนะฮะผมเชื่อก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่คุณจะน้อยใจก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าความรักมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ตอนนั้นมันอาจจะรุ่มๆุ่ม,มดอนดอน,ด,น,ด,นดีบ้างไม่ดีบ้างหรือเย็นชาหรือเื่อเืดพอคุณรู้รู้สึกว่าเออ <c oughs> เขาเปลี่ยนไปวะทุกอย่างมันไม่ดีเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเขามีาป,ปัญหาอะไรกับชีวิตเขาหรืออะไร สิ่งที่คุณทำได้คืออะไรฮะ be positive miss boss ยิ้มปกติเลยทำเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอาจจะส่งสัญญาณให้เขาเห็นด้วยว่าคุณก็ยินดีที่จะฟังในทุกๆเรื่องแต่พออยู่พอคุณเปลี่ยนเป็น positive แล้วเนะะีเหมือนกับตัวตนคนเดิมของคุณที่อาจจะเป็นจุดประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมยกตัวอย่างเช่นก่อนที่จะ ก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะนิ่งๆเย็นชาหรือแบบคิดลบกับเขาแต่พอคุณฟังผมปึ้งคุณกลายเป็นคนโพสิทีฟสิ่งที่เขาเห็นคืออุ้ยเออเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเปลี่ยนไปพลังงานมันเปลี่ยนนะพอพลังงานมันเปลี่ยนตัวเขาก็เริ่มเกิดอะไรขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังอาจจะไม่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงของคุณซึ่งเขาก็ยังไม่บอกหรอกครับว่าสิ่งนี้ทําให้เขาเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไร แต่คุณจะเป็นคนที่สามารถจะเปิดประตูทำให้เขาพูดได้จาก s i ส i v ฟจากพลังงานด้านบวกจากการเป็นผู้หญิงที่แบบมีพลังสีสขาวมีออร่ามีแสงสว่างเริ่มทำโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องบอกว่าอเดี๋ยวรอให้เขาทำก่อนหรือไม่ต้องบอกว่าเราต้องรู้เรื่องก่อนหรือหนักกว่านั้นก็คือโอ้โหเราดราม่ามาขนาดนี้แล้วโค้ช ใ้้เราทำงันไม่ได้ผมเสียหน้าไม่เอาอย่าคิดอย่างนี้ถามว่าทำไมชีวิตคือการแก้ปัญหาครับทุกวันพอเรารู้ว่าจุดที่เราอยู่่ะเราไม่ไม,ไม่ไม่พอมันไม่ดีพอมันต้องดีกว่านี้มันต้องฟูลฟิลคุณได้มากกว่านี้มันต้องทําให้คุณอิ่มเอมมากกว่านี้เวลารู้สึกงั้นเราทําไงทําให้มันเกิดครับในวิธีที่ฉลาด อย่าใช้วิธีตามอารมณ์หรือเสียงในหัวของคุณเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเสียงในหัวเราเราเราทำตามอารมณ์ของเราสิ่งที่คุณทําลงไปมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงเสมอจุดนี้คือจุดสําคัญในการที่เราจะต้องรู้ตัวในเวลาที่เราเดําเนินชีวิตน้อยใจไม่เวิร์ก เป็นผู้หญิงที่มีแสงสว่างเวิร์กเป็นผู้หญิงที่มีอรอยยิ้มเวิร์กคุณไม่ต้องรอให้ข้างในมันมีคุณยิ้มก่อนเพราะมันเป็นจุดยืนของผู้หญิงอย่างคุณไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามนะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันห่อเหี่ยวมาตลอดถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้สิ่งที่คุณต้องทำก่อนเลยคือยิ้มสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้ผมกล้าบอกทุกท่านได้เลยนะจากประสบการณ์ในการทำงานของผมเนี่ย ร้อยทั้งร้อยเวลาความรักมันมีปัญหาหรือมันเริ่มดิ่งลงเหวเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปทำอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณฟังแล้วคุณรู้ว่าโอ้เราต้องเริ่มรู้ตัวและแล้วคุณยิ้มคุณทำแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของคุณให้เกิดขึ้นในใบหน้าของคุณเลยโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลทุกอย่างมันต้องดีแน่แต่มันจะเฟื่อ มันจะฝืนจากสิ่งที่เราปล่อยไลหลมาตลอดจนถึงวันนี้แต่แล้วมันจะโคตรจะมาให้ยิ้มตอนนี้คําตอบคือใช่ครับตอนนี้เลยแล้วฝึกอย่างนี้ไปในทุกๆวันคุณไม่ต้องกลัวครับว่าพลังจะหมดจะไม่มีเรี่ยวมีแรงในการฝึกผมอยู่กับคุณทุกวัน Morning Podcast Good Night Podcast Love Psychology Podcast ยังไม่พอนะครับใน Line แอดของผมถ้าใครเพิ่งมาฟังครั้งแรกเนี่ยรบกวนนะครับไปแอดไลน์กับผมนะไอเดีไลของผมคือแอดไซน์โค้ชจินะครับเดี๋ยวจะมีบอกอยู่ตรงช่อง Description ให้ไปดูไปแอดไว้ผมจะมีข้อคิดดีๆให้ทุกวันมีลิงก์ที่จะไปดูวิดีโอที่สามารถเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ของคุณที่คุณกำลังมีฟรี free, ครับ ไม่ต้องเสียตังค์และถ้าใครต้องการความรู้ให้มันเยอะขึ้นเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นคุณก็สามารถขอรายละเอียดในการโคชชิ่งส่วนตัวกับผมผมรับครับทางโทรศัพท์หรือจะเป็นวิดีโอคอลก็แล้วแต่หรือถ้ายังไม่อยากคุยกับผมก็สามารถเรียนคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งคอร์สออนไลน์อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนนะคุณควรจะเริ่มเรียนจะคอร์สที่ชื่อว่า วิธีการแก้ปัญหาความรักใน30วันที่ผมทำก่อนคอร์สนี้จะทำให้คุณไม่มีปัญหาในความรักอีกเลยใช้เวลาเรียนแค่30วันวันละ25 3 0ถึง30นาทีเท่านั้นแอดไลน์มาครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมอีกผมก็ยินดีที่จะไปรออยู่ที่นั่นและตอบคำถามให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีพลังฮะเอาความหนักของชีวิตลง ตัวเบาเดินต่อแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆจนคุณได้ชีวิตอย่างที่คุณฟูลฟิลฟาครับเมื่อวันนี้คุณรู้แล้วว่าเรามีกันคุณเข้ามาในโลกของโคจิฟแล้วแปลว่าไงคุณก็รอดผมจะเป็นกำลังใจและกับอีกคนหลายหมื่นคนจะเป็นกำลังใจให้คุณที่ฟังอยู่เนี่ยฝืนตัวเองไปในจุดที่ตัวเองอยากจะเป็น ฝืนตัวเองไปในจุดที่คุณจะได้ความรักอย่างที่คุณฝันฝืนตัวเองอยากให้คุณมีชีวิตอย่างที่คุณปรารถนามันทำได้และมันเริ่มวันนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครท้อแท้ถดถอยอยู่ครับให้รู้กันว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณมีผมคุณมีพวกเราในโลกสมัยนี้ครับเรามีโซเชียลมีเดียเราไม่ห่างหาย ไปต่อกันแน่นอนนะครับไปแอดไลน์ไว้ย้อนกลับมาครับในสิ่งที่เราคุยกันวันนี้สรุปคือเมื่อคุณมีเป้าหมายหาวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการที่จะพาคุณไปได้เป้าหมายนั้นอย่าใช้วิธีตามอารมณ์อย่าใช้วิธีตามเสียงในหัวใช้วิธีที่ถูกเอาเป้าหมายคุณมาให้ได้โดยใช้วิธีคิด แบบเราไร้ตัวตนเรามีแต่เป้าหมายเราแล้วพอเราไร้ตัวตนคุณจะเห็นวิธีที่จะไปเอาเป้าหมายมาได้อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณได้ทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนาจนกว่าจะพบกันใหม่ครับขอให้พลังจงอยู่ในหัวใจของทุกท่านและผมจะไม่ยอมปล่อยมือคุณก็ห้ามปล่อยมือจากผมเหมือนกันจะโคจิปครับ